ันนั้นน่าสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบยงมั่วไปนิดนึงค่ะจริงๆมันไม่มีมุมภาพอะไรเลยนะคะคือถ้าเกิดมองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยก็รู้สึกว่าจริงๆอันนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติทั้งเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติทั้งคนนั้นแล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จริงๆรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะคือบางทีการที่เวลาที่เราคบใครเนาะมันก็จะมีเวอร์ชันที่เอ้ยเราอยากจะแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง private เนาะอันนั้นน่าสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักส่วนตัวคือไม่รู้จักเลยเจอกันก็คือตามแก๊งเดียวแต่ว่าไม่ได้มีความแบบก็คือส่วนตัวคือเราไปกับหุ้นส่วนเฉยๆแล้วก็เป็นแบบกลุ่มเพื่อนของเพื่อนก็ไปกับพี่วุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่บังเอิญเจอแต่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยเพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะจังหวะแรกก็เลยงงเป็นงงก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบยงมั่วไปนิดนึงค่ะจริงๆมันไม่มีมุมภาพอะไรเลยนะคะคือถ้าเกิดมองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยก็รู้สึกว่าจริงๆอันนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติทั้งเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติทั้งคนนั้นแล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถูกเรื่องความรักตอนนี้ก็คือปิดไหมคะคะเรื่องความรักตอนนี้ปิดไหมคะหรือว่าก็ปกติค่ะปกติไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแต่แค่รู้สึกว่าเราบางทีเวลาเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมันก็มีความสุขอีกแบบนึงตอนนี้สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้ชีวิตแบ่งพาร์ทงานพาร์ทส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันเฮลตี้สำหรับตัวเราก็เลยขอเลือกที่จะดูแลตัวเองในเวนี้ดีกว่า